กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดจัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณวัดแหลมอ่วนในวันที่7กันยายน2565นาวาเอกอิทธิพลเพชรรามรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดฝ่ายทหารมอบหมายให้นาวาเอกปราการคำชวีหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวเรือโทเกรียงศักดิ์มาลัยรองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติกลุ่มงานประสานความมั่นคงพร้อมด้วยกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณวัดแหลมอ่วนตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีนายประกิตคำเพชรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่นำข้าราชการพนักงานผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรือโทเกรียงศักดิ์มาลัยรองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติกลุ่มงานประสานความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวว่าในวันนี้ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดฝ่ายทหารให้นำกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาปัดกวาดบริเวณรอบพระอุโบสถวัดแหลมอ่วนตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดการพัฒนาล้างทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดจัดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชกวาดใบไม้ลานวัดเก็บขยะและเศษกิ่งไม้แห้งบริเวณรอบๆวัดและสถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อให้ศาสนสถานมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในพื้นที่ในของตำบลคลองใหญ่เพื่อให้มีความสามัคคีระหว่างข้าราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยทางกรมนจังหวัดตราดได้ประสานทางอบต.ตำบลคลองใหญ่ร่วมกับผู้นำชุมชนและข้าราชการในพื้นที่และประชาชนร่วมกันพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ณวัดแหลมอ้วนอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทุกคนก็เต็มใจในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ครับ